ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับขอนำเสนอเรื่องราวของอากิระนิชิโนะเริ่มไม่ชัวร์ดึงสีแข้งจากเจลีกวันโควิด -19 อากิระนิชิโนะกุนซือทีมช้างศึกเผยค่อนข้างกังวลกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยยังไม่แน่ใจว่าจะเรียก4ตัวนักเตะไทยในเจลีกกลับมาช่วยทีมหรือไม่ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนัดที่6เปิดบ้านรับการมาเยือนของอินโดนีเซียที่เราเคยบุกไปเอาชนะมาได้ในแมตช์แรก3-0วันที่26มีนา63นะครับโดยจะไม่มีธีรศิลป์แดงดาเนื่องจากติดโทษแบนนะครับจากการสะสมใบเหลืองครบ2ใบจากนั้นในวันที่30มีนาคมนี้ทีมชาติไทยก็จะลงเตะอุ่นเครื่องกับกระเซาโดยน่าจะแข่งที่สนามติลสุรานนท์จังหวัดสงขลาและจะทำการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทั้ง2นัดนี้ล่าสุดอากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าผมค่อนข้างกังวลกับสถานการณ์ในตอนนี้แต่ก็ได้วางโปรแกรมฝึกซ้อมเบื้องต้นเอาไว้แล้วส่วนการเรียกนักสีนักเตะที่เล่นในเจลีก2020ทั้งชนาทิพย์สงกรานต์กวินธรรมสัจจานันท์เล่นให้กับทีมคอนเซเดเรซัปโปโรธีรธรบุญมาทันยูโกมาเอฟเอรินอลและกฤติศิลป์แดงดาซิมซิเอฟพาสว่าจะต้องโดนกักตัวในการกลับมาเมืองไทยถึง14วันเพื่อเฝ้ารอดูอาการเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นกังวลนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าจากวันที่ผ่านมานี้นะครับส่วนอดีตกุนซือของคาชิวะเรโซและกัมบะโอซาก้าก็บอกว่าก็คืออากิระนิชิโนะเขาบอกว่าเราคงจะต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไวรัสโควิดนะครับ19เนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วดังนั้นจึงต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนกันอีกทีนะครับกุนซือทีมชาติไทยก็กล่าวไว้นะครับต้องรอดูสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะเรียก4นักเตะเจลีกญี่ปุ่นก็ค่อนข้างกังวลนะครับเพราะว่าไวรัสโควิดเนี่ยร้ายกาจมากนะครับเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่ระดับทวีปหรือระดับประเทศนะครับเป็นระดับโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล้วก็แก้ไขสถานการณ์กันต่อไปแล้วกันนะครับครับสำหรับอีกข่าวหนึ่งนะครับก็บอกว่าคอนซาโดเรซัปโปโรเล่นปล่อยสติ๊กเกอร์ไลน์ต้องเอาใจแฟนคลับหลังจากที่คอนซาโดเรซัปโปโรยอดทีมแห่งฮอกไกโดในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ของสโมสรประจำ2020เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวสติกเกอร์นั้นเป็นรูปของแข้งนักเตะซัปโปโรที่วางที่ถูกวาดออกมาในแนวการ์ตูนล้อเลียนพร้อมแคปชั่นฮาแทนคำพูดอีกต่างหากล่าสุดนะครับหลังจากที่เจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่เพิ่งย้ายไปร่วมทีมคอนซาโดเรซัปโปโรด้วยสัญญายืมตัวจากสโมสรโอเอสโมเวนในบริกเบเยียมมาร่วมทัพปุ๋ยเจลีกในฤดูกาล2020ทางสโมสรก็ได้มีการจัดทำสติกเกอร์ไลน์ของตองกวินธรรมสัจจานันท์ออกมาเพิ่มเติมเพื่อให้แฟนบอลนั้นได้เลือกช้อปปิ้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสติกเกอร์ไลน์ของซัปโปโรวางขายในแอปพลิเคชันให้แฟนบอลซื้อหาแล้วก็โหลดไปใช้ส่งให้เพื่อนกันแล้วตานะครับได้แล้วนะครับวันนี้หากใครสนใจก็เข้าไปโหลดได้นะครับโดยเสิร์ชคำว่า Constellation Official Sticker 2020ซึ่งจะมี2เวอร์ชันทั้งไทยแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นในราคานะในร้านค้าสติกเกอร์ได้เลยราคาเพียงแค่30บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่ชอบนักเตะของ Constellation Sapporo ก็ไปเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ก็ดีแล้วก็ติดตามข่าวสารของคอนซาโดเรซัปโปโรเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืม